วันนี้เราจะเพ้นดอกซากุระลงบนเสื้อยืดพร้อมกับหน้ากากผ้ายีนนะคะเพื่อที่จะทำเป็นเซตคู่กันก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคการเพ้นดอกซากุระแบบง่ายๆคุกเกตฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คุกเกตในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเพ้นดอกซากุระลงบนเสื้อยืดแล้วก็ลงบนหน้ากากผ้ากันหลังจากที่เราทาเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะปล่อยให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีขาวรองพื้นอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำเสื้อกันเราก็จะลงสีเหลืองตรงเกสรก่อนนะคะหลังจากเราทำเกสรใช่ไหมคะเราก็จะมาทำที่กลีบดอกทีละกลีบวันนี้เราใช้ไลท์เทนนิ่งมีเดียมนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้สีอ่อนลงโดยเราจะไม่ได้ใช้สีขาวนะคะวันนีเดี๋ยวเราทาก้านด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเก็บรายละเอียดโดยทำดอกตูมก่อนนะคะเพิ่มน้ำหนักสีเข้มเดี๋ยวเราจะทำเกสรนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะทำก้าน
้เราเก็บฝานะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทำแมสกันเราทำเกสรนะคะก็เป็นอันดับสุดท้ายแล้ว